สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเข้าหัวแลนขั้นเบสิกพื้นฐานนะครับเป็นหัวแลนแบบตัวผู้นะครับหัว RJ45 ตัวนี้เขาเรียก RJ45 นะครับหัวตัวผู้แบบนี้ก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีอันนี้นะครับครีมย้ำตัวนี้หาซื้อได้ราคา100 กว่าบาทครีมย้ำนะครับแล้วก็ครีมตัดเตรียมเผื่อไว้นะครับแล้วก็คัตเตอร์กันไกลด้วยนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้ตัวเช็คสายแลนว่าเราย้ำติดหรือเปล่าย้ำถึงไหมว่ามันจะตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านข้างจะมีสวิตช์ถ้ามันย้ำคู่ไฟมันก็จะขึ้นทุกคู่นะครับถึงช่องเลข8ช่องเลข8นะครับตะกี้ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยตัวนี้สำคัญมากก่อนหลังจากที่เราย้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเช็คสายทุกครั้งนะครับมีตัวนี้ต้องสำคัญมากครับว่าเอาไว้เช็คสายว่าเราย้ำผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราย้ำไปเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่เช็คด้วยตัวนี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะพลาดได้ควรเช็คทุกครั้งนะครับพอย้ำเสร็จเช็คสายว่าเราย้ำดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ค่อยแก้ไขที่หลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเข้าหัวแลนแบบสายคลอสนะครับสายตรงมันไม่ค่อยมีนะครับทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วสายตรงก็คือคอมกับคอมการเลี้ยงหัวสายการเลี้ยงสีในสายแลนจะมีอยู่8เส้นการเข้าสายมี2แบบคือสายตรงกับสายคอสนะครับสายตรงเนี่ยมันสมัยก่อนมันใช้ได้แค่2เครื่องก็คือมีคอม2ตัวแล้วก็ย้ำสายแลน1เส้นย้ำเป็นสายตรงนะครับระหว่างคอมกับคอมไม่ผ่านทับสวิตช์นะครับแต่แบบเนี้ยตัวนี้ไม่ค่อยมีละส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายคอสนะครับผ่านทับสวิตช์หรือว่ากล่องเราเตอร์ ADSL นะครับที่เวลาเราขออินเทอร์เน็ตขอเน็ตนะครับเขาจะแถมให้มาต่อไปให้เราปอกสายแลนนะครับปอกมาประมาณสัก1เซนนะครับหมุนรอบนิดเดียวนะครับแล้วก็หักอย่างเงี้ยครับก็ออกอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงออกทีนี้เราก็จับแยกเป็นคู่นะครับผมคู่ใครคู่มันไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้เราก็ตัดทิ้งไปก่อนที่เป็นใหญ่ๆสีขาวเนี่ยครับโอเคจับเกลียวเป็นคู่ครับแล้วก็รีดให้มันตรงนะครับผมดึงๆแล้วก็บิดๆหักนิดๆนะครับมันจะได้ตรงนะครับเวลาเข้าเรียงสีมันจะได้เรียงง่ายๆนะครับขาวมันจะมีขาวส้ม
ขาวน้ำเงินน้ำเงินขาวเขียวเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับบางคนอาจจะเอาสีขึ้นก่อนส้มขาวส้มน้ำตาลขาวน้ำตาลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะครับส่วนผมจะเอาขาวขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวอะไรประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันพอเรียงอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับใส่คลอสนะครับเรียงสีเอาคู่แรกก่อนเลยขาวส้มส้มคือคู่นี้ขาวส้มส้มต่อไปนะครับขาวส้มส้มต่อไปขาวเขียวขาวเขียวตัวนี้นะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำเงินเขียวนะครับแล้วก็ขาวน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นะครับเรียงประมาณนี้รีดให้มันตรงครับรีดหักซ้ายหักขวาแล้วก็รีดขึ้นรีดลงให้มันตรงเนี่ยครับจับรีดให้มันตรงนะครับแล้วให้มันเรียบๆเสมอๆเนี่ยเนี่ยครับเตรียมหัวอาเจสีผ้ามาหนึ่งหัวนะครับทีนี้เวลาตัดตัดก็จากปลายจากโคนสายสีขาวตัวนี้ก็ตัดลึกขึ้นมาประมาณสัก1เซนนะครับ 1.5 เซนนะครับจากขอบประติกสีขาวตรงนี้นะครับประมาณ 1.5 เซนนะครับเผื่อไว้แล้วก็ตัดเลยครับก็ตัดแล้วก็ดูนิดนึงว่ามันโอเคไหมนี่ครับถ้าโอเคก็เวลาใส่เอาสายใส่ไปในหัวแลนะครับหงายหัวแลขึ้นแบบนี้นะครับหงายขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ้าสายพวกยี่ห้อดังๆมี2ยี่ห้อนะครับสายเขาจะแข็งอันนี้จะเข้าง่ายมากเรียงสายก็เรียงง่ายนะครับสายแข็งสายมันแข็งนะครับ โทษทีส่วนตัวนี้มันจะมีสายแบบว่าสายธรรมดาแบบสายราคาไม่สูงมากราคาพอใช้ได้สายมันจะอ่อนจะนิ่มนะครับการเลี้ยงสายอย่างสมมติเราเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยถูกแล้วแต่เวลาเข้าอ่ะมันค่อนข้างจะดิ้นแล้วมันจะปีนกันปีนสายจะปีนแบบนิ้วที่ผมทำนี่ครับถ้าเกิดเราประคองไม่ดีนะทีนี้จะบอกเทคนิคให้เวลาเข้าสายแล้วสายธรรมดาที่ราคาไม่แพงนะครับสายจะนิ่มคือเวลาเรากดสายลงไปที่หงายหัวแลนแบบนี้นะครับหงายหัวอาเจสีผ้าแบบนี้เวลาเรากดสายลงไปอย่างนี้ครับให้มันโค้งเหมือนสโลปลงไปอย่างเงี้ยครับสโลปลงไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดตรงๆเงี้ยปีนกันแน่นอนปลายมันจะปีนกันใส่มันโค้งให้มันสโลปลงนะพอปลายสายแลนถึงด้านล่างพลาสติกของตัวนี้ก็เรายกตัวนี้ขึ้นอย่างเงี้ยครับโค้งลงกดมันโค้งพอมันไปถึงด้านไหนนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับนิดนึงเนี่ยครับ
พอใส่ปุ๊บเราก็กดให้มันสลบลงอย่างนี้นะครับพอมันถึงที่ตรงร่องมันก็จะเข้าได้ง่ายเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันให้ขอบพลาสติกล้นเลยมานิดนึงคือเวลาเราแคมป์หัวในส่วนตรงนี้ตรงหลังจากนี้มันจะกดตรงนี้มันจะกดตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับของไอ้ตรงด้าม RJ10 ครับด้ามแคมป์หัวแรงตรงนี้มันจะกดตรงนี้เพื่อล็อกสายไว้ให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาใส่ในหัวแคมป์นะครับกดให้ขอบพลาสติกเข้าลึกๆหน่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็กดลงมาหัวแคมป์แล้วก็บีบแรงๆหนึ่งครั้งโอเคโอเคครับทีนี้เราก็มาเช็คสายนะครับว่าสายที่เราแคมป์ไปสองทางเมื่อกี้เราแคมป์เข้าดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาของด้านนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เวลาเราไปอยู่สายไกลๆมันถอดได้นะครับตัวนี้ในส่วนนี้ถอดได้คือมันจะว่าจะเกิดสายที่อยู่ไกลตัวเรา5เมตร10เมตรตัวนี้เราก็ต้องถอดตัวนี้ออกไปไกลๆเพื่อจะเช็คอีกด้านตั้งแต่ตัวนี้มันจะไม่ต้องใช้นะครับมันใช้ที่ส่วนนี้ครับ TX กับ RX นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านข้างอันนี้ผ่านแล้วเมื่อสักครู่นี้ดวงคู่ที่หนึ่งไฟดวงล่างนี่ไม่ติดเหมือนกับสายมันหลวมนะครับขยับนิดนึงก็หัวอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าเกิดขึ้นคู่กันทุกคู่8คู่อย่างเงี้ยครับตัวจีไม่เกี่ยวนะครับดวงไหนดวงหนึ่งดับไปได้นะครับแสดงว่าแค่ไม่ผ่านต้องแก้ไขใหม่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยขึ้นคู่กันตลอด8คู่แบบเนี้ยโอเคผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองทำดูนะครับน้องๆที่สนใจก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ